ครับยังอยู่กับคุณกันทันข่าวนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย GSM Advance นะครับและแน่นอนครับกำลังจะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่กำลังจะบ่งบอกอะไรกับสังคมหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่มาดามดูเนื้อเรื่องบางตอนนั้นได้ว่าคนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าวันที่21กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับคงจะได้นักแสดงเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนคือคุณตุ้ยเกียรติกมลราชทานและคุณกระแตสุภักษรนะครับวันนี้มาอยู่กับเราแล้ว2ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพยนตร์เรื่องกอดครับพี่มันหมายความว่าอะไรภาพยนตร์เรื่องกอดก็ไม่ได้กอดกันทั้งเรื่องนะฮะแต่เหมือนกับเป็นคำแทนในการอบกอดและดูแลบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะดูแลก่อนที่มันจะไม่มีมาแล้วถูกต้องควรจะดูแลบางสิ่งบางอย่างที่มันมีก่อนที่มันจะไม่มีมันแล้วใช่ครับคุณกำลังจะบอกว่าในตัวเรื่องเดี๋ยวขอถามตุ้ยก่อนหนูเป็นผู้หญิงเดี๋ยวพี่ค่อยถามโอ้ยวันนี้แฟนกลับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆคุณบอกพอใจสิ่งตัวเองนี่คือจุดเด่นคาแรคเตอร์ของพระเอกเรื่องนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วพี่คงเดชเขาวางตัวเนื้อเรื่องมาคือจริงๆแล้วมันก็ตัวผมเลยแหละเพียงแต่ผมไม่มี3แขนแค่นั้นเองหมายถึงในตัวเนี่ยมี3แขนใช่ครับมีแขนซ้าย2ข้างมีแขนซ้าย2ข้างครับมันเกิดจากการที่พี่คงเดชเขาไปส่องกระจกครับแล้วเขาตกใจตัวเองหรือยังไงป่ะฮะไม่ใช่ฮะมันมีบางส่วนบางจุดที่เขาไม่ชอบในร่างกายเขาหรือที่เรียกว่าส่วนเกินนะไม่ว่าจะเป็นเท้ากาฮะหรือว่าจะเป็นดั้งหักหรืออะไรสักอย่างหน้าท้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเขาดูปุ๊บเขาเลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับแล้วเขาก็เลยต้องการที่ให้มันดูชัดเจนมากขึ้นก็เลยซัดแขนขึ้นมาหนึ่งข้างเลยอ๋อคือจริงๆแล้วคือมาจากพุ่มกับนี้ใช่ไหมว่าเราเวลาเราส่องตัวเองไอ้นี่เราก่อใหม่ดีไอ้นั่นเราก่อใหม่ดีเราไม่ได้มีทุกคนมันจะต้องมีใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนบางคนคนทั่วไปที่เขามามองเราแต่เราอะมองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ดีใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของเราสำหรับเราใช่ครับคุณเลยมาเล่นเรื่องนี้โดยมี3แขนครับผมถูกต้องมันก็คือเหมือนอวัยวะที่เกินออกมาน่ะใช่ครับแต่เขาไม่ได้พรีเซนต์แค่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่ามันห้อยอยู่ตรงเตงแค่นั้นนะพี่แต่คือมันสามารถทำอะไรได้จริงพี่ทำอะไรได้ไวกว่าคนปกติไงคะเอ้าเข้าใจเวลาแขนไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะก็ห้อยในรูปแบบของการถ่ายทำคือมันจะมีแขนม็อกอัพพี่ซึ่งมันจะห้อยตรงเตงอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าแขนที่ใช้งานได้จริงคือจะใช้แฮนด์ทาเลนต์ครับซึ่งจะมีคนมาอยู่ข้างหลังผมก็คือมันจะต้องมีเทคนิคการถ่ายทำของเขาแต่เราจะมาดูว่าในภาพยนตร์มันจะเนียนสักขนาดไหนกระแตจ้าสำหรับกระแตเรารับบทหนูแล้วใช่ไหมคะดีใจนะคะวันนี้แฟนกลับเยอะมากสำหรับหนูครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงจ้าสำหรับหนูได้รับบทไงจริงๆแล้วเป็นตัวกระแตนะคะเมื่อตอนที่กระแตอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่คิดอะไรก็จะพูดออกมาเลยอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะเป็นแบบเด็กบ้านๆหรือบ้านนอกประมาณนี้ค่ะเป็นเด็กบ้านๆเรียกว่ามาจากแบบว่าบ้านๆแล้วก็มาเจอเขาก็คือเป็นคนเหนือด้วยกันแล้วก็เหมือนเราเดินทางร่วมกันมากรุงเทพค่ะจนมาถึงกรุงเทพผมเป็นคนลำปางเขาคนเชียงรายใช่ค่ะถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ภาพยนตร์ออกมากระแตเล่นหลายเรื่องแล้วตัวเรื่องแรกครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ถามกระแตก่อนแล้วว่าในฐานะที่กระแตเป็นนักแสดงมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นที่หนูเคยเล่นมาอย่างไรบ้างมันค่อนข้างจะเป็นออกแนวคลาสสิกมากกว่าคลาสสิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบหนังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีที่มาพี่ครับมันเขาว่าคลาสสิกมันไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่ามันเป็นหนังทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปนะครับในส่วนเรื่องนี้ใช่ครับคือมันจะมีบทสรุปของมันจะมีความน่ารักของมันคือไม่ทำได้มีโอกาสดูตัวอย่างไปบ้างนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึก EFM ของเราจะมีรอบสตารามาเราจะได้ดูวันนั้นพี่คงไปนะฮะถ้าตุ้ยเชิญพี่เข้าไปอ่ะผมขอเชิญเลยดีกว่าครับพี่จะหาตั๋วให้ด้วยแล้วกันนะเอาล่ะกระแตฮะสำหรับความยากง่ายในการมารับบทครั้งนี้ในภาพยนตร์เรื่องกอดเป็นไงจ๊ะคือตอนแรกที่ไปเรียน acting กันนะคะคือครูแอ๋วคุณครูสอนเขาก็บอกว่าเรายังมีความเป็นสาวกรุงเทพสาวเมืองกรุงอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าคุณจะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยคุณต้องไปเรียน acting ถูกตอนแรกไม่ใช่แบบบทจะมาเล่นได้เลยคุณเป็นนักแสดงก็ยังต้องไปเรียนอยู่ใช่ตอนแรกก็ตาแต่งตัวแบบสาวกรุงอะค่ะเข้าไปเขาคุณแอลก็บอกว่าถ้าเกิดมาครั้งหน้าขอเป็นแบบบ้านๆนะเราก็เลยแต่งตัวบ้านๆมาแบบว่าใส่เสื้อยืดไม่ใช่ ใส่เสื้อยืดมาอะไรเงี้ยใส่เสื้อยืดกางเกงแบบธรรมดาเหมือนอยู่บ้านมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไม่ใช่เขาก็เลยจับกระต่ายใส่ผ้าถุงคือหมายถึงว่าการที่คุณจะไปรับบทในภาพยนตร์สักเรื่องนึงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกอดเนี่ยของ GTH เนี่ย คุณจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของคุณที่เป็นดาราวันเนี้ย กลับไปเป็นชาวบ้านให้ได้เป็นเพื่อจะถึงบทตรงนั้นใช่ค่ะ
พราะเหรอฮะต้องนึกถึงพื้นเพของเราด้วยนะแบบว่าเราเกิดมายังไงตอนเด็กๆเราเกิดมากับเป็นพ่อแม่แบบไหนคุยกับพ่อแม่แบบไหนบ้านเป็นยังไงบ้านสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องคือนึกภาพออกหมดเลยอะไรเงี้ยตุ้ยก็เหมือนกันที่เพิ่งรู้ถึงความพิถีพิถันในการเป็นดารานะว่าไม่ใช่ดาราเนี่ยบทจะมานึกจะมาเล่นภาพยนตร์สักเรื่องนึงด้วยความละเอียดของผู้กำกับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องเริ่มไปเรียน acting ใหม่เริ่มเปลี่ยนความคิดของคุณสมัยเพื่อจะให้ตรงกับบทนั้นใช่ครับพี่เราสามารถหลับตาแล้วเราก็นึกออกเลยว่าแค่เราอ่านบททั้งเล่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะนึกภาพก่อนที่จะถึงวันถ่ายทำอ่ะเรานึกโลเคชันออกหมดเลยว่าเราต้องไปถ่ายยังไงซึ่งวันถ่ายก็เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะซึ่งแบบมันซึมซับเข้าไปถึงข้างในสำหรับตุ้ยอ่ะจ๊ะภาพยนตร์เรื่องแรกครับเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าด้วยมันมีบางส่วนบางจุดของตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งมันมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกับตุ้ยอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยมันก็เลยพอจะจับตัวเองมาใส่อยู่ในบทนี้ได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการคำทางอยู่โดยการมีการเวิร์กช็อปต่อไปร่วมกันครับวันนี้ภาพยนตร์ไทยเยอะเหลือเกินครับเขาเรียกว่าปีนี้เป็นปีแห่งภาพยนตร์ไทยเลยแหละครับ2ปี3ปีที่ผ่านมาจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องกอดอยู่ตรงไหนฮะส่วนเกินที่กลายเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งในหลายๆจุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมั่นใจว่ามันจะมีในหลายรูปแบบหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเศร้าตลกหกฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมมั่นใจในพุ่มกับของผมครับคือพี่คงเดชของผมนั่นเองนะฮะครับซึ่งเขาคิดได้อย่างไรใช่แล้วเรื่องนี้จะลุ้นตลอดแต่สำหรับพี่มีคำถามสำหรับหนูถ้าสำหรับหนูมาเล่นหนังเนี่ยคนดูทั้งประเทศกำลังก็ต้องคิดว่าหนูต้องมีโป๊ะหนูจะต้องมีแอบเซ็กซี่หนูจะต้องมีโป๊ะเรื่องนี้คนดูจะได้เห็นหนูโป๊ะไหมไม่น่าจะพลาดไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือมันจะออกไปในรูปแบบตามเนื้อเรื่องไหมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าบทเนี่ยบอกว่าหาผัวใหม่ไปเลยมันมีแหละมันมีคำพูดหลายคำพูดที่กระต่ายอยากจะพูดเหมือนกันอยากให้ไปดูรู้สึกว่าตัวนาเองอ่ะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวกระต่ายมากคือก็ไม่มีใครมองอะไรของเขาเลยอ่ะเซ็กซี่มีไหมคิดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวมีไหมอะไรเงี้ยไม่มีเธอสิคิดว่าบิวตลอดเวลาเนี่ยเขามีนะจะบอกว่าพี่ๆต้องไปดูเขาแก้ผ้านะในตุ้ยแก้ผ้าแล้วหนูล่ะสมมติพวกหื่นๆเนี่ยอยากจะดูหนูมีบ้างไหมอะไรนะคะต้องไปดูในหนังมีไหมฮะต้องไปดูในหนังแต่ว่าไม่โป๊แบบไม่โป๊แน่นอนค่ะอ่าละถ้าสมมติพี่จะถามกระแตบ้างดีกว่าถ้าสมมติจะบอกว่าให้คนประเทศไทยเนี่ยมาดูเรื่องกอดเนี่ยหนูจะบอกว่าจุดเด่นของหนังนี้อยู่ไหนคือมันเป็นเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจที่จะรักกันนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าว่ะพอเขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยเหมือนเราขาดอะไรไปมันก็คือคำว่ากอดนั่นเองคือเรื่องนี้ถ้าเกิดไปดูแล้วจะลุ้นว่าเมื่อไหร่พระนางอ่ะจะได้จะลงเอยกันนะซึ่งมันไม่รู้ตัวกันนะพี่ทั้งคู่เลยว่าชอบกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปดูหนังเธอก่อนครับแล้วเดี๋ยวเมษาฉันเล่นหนังเธอกลับมาดูหนังฉันจริงป่ะครับเพราะฉันจะเล่นหนังแล้วเมษานี้หนังฉันเข้าโรงอะเรื่องอะไรพี่ฉันเล่นเป็นผีแกเล่นเป็นคนอะเอ้าพี่บางทีเขาเล่นเป็นผีเขาก็เดี๋ยวแกจะจัดกันนะพี่มีเซ็กซี่ป่ะพี่มีเซ็กซี่โอ้จะมีเซ็กช่วงไหนอะแล้วตัวเอ้ยวันที่21กุมภาพันธ์นี้หนังเข้าแต่จ๋า21กุมภาพันธ์นี้หนังเข้าอยากให้หนูฝากอะไรหน่อยครับได้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะฮะแล้วก็เรื่องที่เท่าไหร่ไม่รู้ของกระแตนะฮะ9แล้วเหรอเรื่องที่9ฮะแล้วเป็นผมมั่นใจในรูปแบบใหม่ของกระแตแน่ๆคุณจะไม่เคยเห็นบทบาทใหม่ๆในความเป็นกระแตนะฮะแล้วก็อยากให้ไปดูนะครับความแปลกวิธีการนำเสนอของพี่คงเดชเขามีหลากหลายมากมายครับฝากไว้ด้วยครับ21กุมภาครับคงจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงครับที่ให้แง่มุมอะไรหลายๆอย่างว่าอย่างที่ตุ้ยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบในตัวเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะต้องอยู่กับมันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าจะตามความเข้าใจของมดดำที่เขาเท่าที่มดดำได้ดูหนังตัวอย่างได้ดูไตเติ้ลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมดดำจะไปดูครับวันที่21กุมภาพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องก่อนวันนี้ขอบคุณตุ้ยแล้วก็กระแตมากๆครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมากับคุยกันทันข่าวครับ